มันก็แบบต้องเล่นลึกหลายๆชั้นเหมือนกันค่ะคือต้องเล่นละครให้เหมือนกับการเล่นละครที่จริงและเล่นละครและเป็นจริงที่เป็นเล่นละครแล้วก็ละครที่เป็นจริงอะค่ะเป็นละครที่เล่นเป็นจริงให้เล่นเป็นจริงแล้วก็เป็นเล่นเป็นละครแต่ก็ยังต้องจริงแต่จริงๆแล้วมันเป็นละครแต่มันเป็นละครที่เล่นเหมือนจริงค่ะได้เห็นความเป็นมิตรของเฟิร์นครับเป็นมิตรแท้มิชชี่ง่วงมาตอนนี้ง่วงมาไม่ง่วงเหรอแล้วเมื่อกี้ที่ต้องกินกาแฟอ่ะทำไมอ่ะอยากให้เราพูดอะไรว่ามันเลยเดี๋ยวเราพูดให้ก็ได้บอกว่าเราหล่อสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับปิวและใบเฟิร์นและฟิล์มค่ะมาวันนี้เรามาพูดคุยกันในละครที่ชื่อว่ารักนี้ต้องเจียระไหนเดี๋ยวให้ทั้งสองคนแนะนำดีกว่าว่าเรานั้นแสดงเป็นใครแบบคาแรคเตอร์เป็นยังไงก็เรานั้นรับบทเป็นชองจานนะคะชองจานก็จะเป็นมิตรชาชัยไม่ให้เล่นแล้วหรอกำลังจะถามว่าเป็นมิตรชาหายอ๋อโอเคเอาหมายไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแล้วเราก็ควรพูดปกติได้แล้วโอเคครับสวัสดีค่ะใบเฟิร์นนะคะรับบทเป็นชมจันทร์ค่ะก็เป็นมิจฉาชีพท่านหนึ่งครับผมส่วนผมนะครับก็ฟิล์มธนภัทรนะครับรับบทเป็นลัตติหรือนายนะครับก็เป็นคนเกลียดมิจฉาชีพท่านหนึ่งเป็นมิจฉาชีพท่านหนึ่งและเป็นคนเกลียดมิจฉาชีพท่านหนึ่งใช่ต้องถามงี้ก่อนว่าตอนที่ถ่ายทำเนี่ยทั้งสองคนน่าจะแบบได้ถ่ายทำกันเยอะประมาณหนึ่งแล้วได้เห็นมุมว้าวแม้ในแต่ละคนสมมติว่าพี่ฟิล์มเห็นแบบมุมอะไรว้าวของพี่ใบเฟิร์นบ้างตอนถ่ายทำความน่ารักที่เสมอต้นเสมอไปไอ้พูดจริงว้าวเลยว่าป่าเราตาไม่ได้โกหกแต่จริงๆเป็นมิตรหรือเปล่ามิสหายเพื่อนเองมีเพื่อนเองน่ารักน่ารักตลอดการถ่ายทำเลยอย่างงี้จริงๆเรียกว่าตลอดตั้งแต่ที่รู้จักกันมาจนถึงวันเนี้ยตั้งแต่เข้าวงการมาก็คือยังน่ารักเหมือนเดิมขอบคุณค่ะของเฟิร์นเหรอของเฟิร์นก็คงจะเป็นความใส่ใจแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆของฟิล์มอย่างเช่นแบบถ้าสมมติว่าเฟิร์นใส่กระโปรงแล้วเฟิร์นเป็นคนติดนั่งไขว่ห้างฟิล์มเขาก็จะแบบถอดสูทหรือถอดอะไรแล้วก็แบบนั่งโป๊ะแล้วก็นี่มาคลุมให้เลยไม่อยากให้เราแบบโป๊อะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ใส่ใจน่ารักใส่ใจด้วยความที่อยู่กันมาแบบจริงๆก็อยู่กันมาตั้งแต่สมัยเข้าวงการแรกๆเลยก็ใส่ใจกันมาเสมอมาน่ารักกันมาเสมอมาถามอย่างนี้ดีกว่าว่าแล้วเรื่องนี้ล่ะที่ว่าถ้าคนที่จะติดตามรักนี้ต้องเจียระไหนเนี่ยจะได้เห็นอะไรของพี่ใบเฟิร์นและพี่ฟิล์มแบบจากเรื่องนี้ที่ยังไม่เคยเห็นในเรื่องอื่นมาก่อนได้เห็นความเป็นมิตรของเฟิร์นครับเป็นมิตรมิตรแท้มิชชี่เห็นความกระล่อนแบบตลกละกันจริงๆก็มีหลายมุมเหมือนกันนะอย่างเช่นความเป็นมิชชี่มันก็ไม่ได้ง่ายเนาะมันก็ต้องแบบมีความแบบจะเนียนหรือจะไม่เนียนหรือจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบต้องเล่นลึกหลายชั้นเหมือนกันค่ะคือต้องเล่นละครให้เหมือนกับการเล่นละครเป็นเรื่องจริงและเล่นละครและเป็นจริงที่เป็นเล่นละครแล้วก็ละครที่เป็นจริงอะค่ะเป็นละครที่เล่นเป็นจริงให้เล่นเป็นจริงแล้วก็เป็นเล่นเป็นละครแต่ก็ยังต้องจริงแต่จริงๆแล้วมันเป็นละครแต่มันเป็นละครที่เล่นเหมือนจริงค่ะนั่นเลยครับผมบอกเลยว่านั่นเลยค่ะในขณะที่พี่ฟิล์มเราจะได้เห็นอะไรในเรื่องนี้ได้เห็นหนวดเคราครับได้เห็นความเท่ของการเป็นนักแข่งรถของเขาด้วยหรือแบบนักแข่งรถมันมียังไงมันพิเศษยังไงกว่าเรื่องอื่นๆได้เห็นความเป็นตัวตนของผมตัวตนของผมจริงๆอะที่เป็นคนชอบความเร็วแล้วผมไม่เคยไว้หนวดในละครเรื่องไหนจริงจริงนี่เป็นเรื่องแรกซึ่งไม่ได้ไว้แบบไว้ยาวแต่แบบพอเห็นเข้าสวยๆเท่ขึ้นมีความเท่ขึ้นมีความแบบทรงอย่างแบดแต่ไม่แซดนะจ๊ะและตอนนี้เราอยู่กับพี่ฟิล์มและพี่ใบเฟิร์นในรักนี้ต้องจริงเลยค่ะและแน่นอนว่ามาทำคอนเทนต์กับมาดันดอทฟันทั้งทีก็ต้องมีมินิเกมมาเล่นกันซะหน่อยนะคะซึ่งเกมในวันนี้เนี่ยเรามีชื่อว่ามิชชั่นปริศนาอ่ะจะมาวัดซะหน่อยในเรื่องของเล่นเหลี่ยมเรื่องของความรู้เท่ากันอ่ะละจ้ะยากจังเลยหลอกใครไม่ค่อยเป็นโอ้ยอมแพ้เลยได้ไหมครับก็บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยกติกาของเกมนี้ง่ายมากคือเราจะมีตัวเลือกให้1ถึง5ภายใต้ตัวเลือกนี้จะมีภารกิจที่เราจะต้องทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยทำสิ่งนั้นให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดเช่นโจทย์บอกว่าให้อีกฝ่ายนึงยืนขึ้นก็ต้องทำได้หรือยังอันนี้คือเขาให้ผักตกเก้าอี้เหรอเขาให้ผักแล้วฟิล์มก็จะได้ยืนไง
อันนี้เขายังไม่ได้บอกอันนี้เห็นไหมเป็นความเสมอต้นเสมอไปเสมอต้นเพราะว่าเอาจริงๆนะเวลาเฟิร์นเล่นละครกับคนอื่นเฟิร์นจะไม่เป็นแบบนี้เฟิร์นจะไม่ใจร้ายแบบนี้แต่เฟิร์นจะเป็นเฉพาะกับผมเรียกว่าเฟรนลี่หมายถึงว่ากับคนอื่นกับเธอไงเฟิร์นจะเป็นผู้หญิงอ่อนหวานมากไม่จริงนี่ไม่จริงนี่เราก็อ่อนหวานอยู่เดี๋ยวเรามารู้กันเลยว่าในเกมของเราเดี๋ยวความอ่อนหวานของพี่เฟิร์นจะเป็นยังไงและพี่ฟิล์มจะรับมือยังไงพร้อมไหมคะใครจะเป็นคนเลือกก่อนเลดี้เฟิร์นเลยโอเคพี่ฟิล์มหลับตาให้หลับแป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวหลับเลยหลับจริงใช่ฟิล์มจะหลับแล้วพี่เฟิร์น1ถึง5เลือกเบอร์อะไรคะโอเค1 2พี่ฟิล์มอย่าเพิ่งลืมนะคะครับพี่เฟิร์นเห็นแล้วนะคะโอเคพี่เฟิร์นหลับตาค่ะพี่เฟิร์นหลับตาใช่ไหมพี่เฟิร์นหลับตาพี่ฟิล์มลืมตาค่ะพี่ฟิล์มคะ1ถึง5เลือกเบอร์อะไรดีคะนี่คือสิ่งที่พี่ฟิล์มต้องให้พี่เฟิร์นทําค่ะพี่เฟิร์นลืมตาค่ะทั้ง2คนจะมีเวลา3นาทีถ้าพร้อมแล้ว3 2 1จับเวลาค่ะเฮ้ยโอยแล้วดิทำอะไรสักอย่างดิเวลาเราเดินอยู่ในค่ายอะอะไรอะขยืมมือหน่อยจับมือกันดีดีจะไงจับมือกันจับมือกันจับมือกันเพื่อนเนาะเหนียวเหนียวเหนียวขอจับข้างหน่อยเหนียว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 น่ารักจับจับไหมจับไหมรูปบ้างไหมรูปรูปรูปไหมเอาเธอไม่ทำให้เราทำอะไรสักอย่างอ่ะฮะทำไมฟิล์มดูระแวงเฟิร์นจังเลยอ่ะเป็นคาแรคเตอร์ไงคะทำไมฟิล์มรังเกียจเราหรอเมื่อไม่ทำอะไรหน่อยทำไมพ่อนอนสอนง่ายมากเลยตอนเนี้ยเฮ้ยยินดีเฟิร์นชนะแล้วดิแหมมีฉาชีพปะหลายเหลี่ยมเฟิร์นชนะแล้วคือยอมเลยยอมเขาเรามาจะหาจุดโหว่ไม่แต่เรารู้ไงว่าเขาต้องการอะไรเราก็เลยยอมเขาต้องการอะไรโจทย์ของพี่เฟิร์นคืออะไรพี่เฟิร์นไม่จับปากก็คือจับสักอย่างบนใบหน้าเนี่ยให้พูดหรืออะไรสักอย่างแล้วก็รู้สึกว่ามือผมต้องไปทัชกับบริเวณนั้นซึ่งโจทย์ของพี่เฟิร์นคือจับคางตัวเองแต่ด้วยความที่พี่เฟิร์นบอกว่าตัวเองก็คือตัวเองก็ได้นี่คือมิจฉาชีพเห็นไหมเดี๋ยวนั้นแล้วโจทย์ฟิล์มคืออะไรยังไม่เห็นฟิล์มทำอะไรเลยโจทย์ที่ฟิล์มคือต้องให้พี่เฟิร์นร้องเพลงมันไม่ได้ก็มองหน้าก็คือขำก่อนขำเสร็จก็ระแวงว่าแต่ระแวงของเฟิร์นถือว่ารอบนี้พี่เฟิร์นทำสำเร็จได้ไป1คะแนนข้อแรกเบาๆเหมือนเดิมค่ะ1ถึง5ห้ามเลือกซ้ำเราจะมาเล่นในข้อที่2พี่ฟิล์มหลับตาก่อนเหมือนเดิมพี่เฟิร์น1ถึง5อะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่เลขเมื่อกี้ให้ฝั่งตรงข้ามทำสิ่งนี้ค่ะโอเคพี่เฟิร์นหลับตาค่ะพี่ฟิล์มลืมตาค่ะพี่ฟิล์มเลือกเบอร์อะไรคะนี่คือสิ่งที่ฝั่งตรงข้ามต้องทำค่ะนะคะลืมตาได้เลยค่ะพี่เฟิร์นถ้าพร้อมแล้วรอบที่2จะจับเวลาใน3 2 1เป็นว่าวันนี้เราแต่งตัวเป็นไงเทปป่ะง่วงมาตอนนี้ง่วงมาไม่ง่วงเหรอแล้วเมื่อกี้ที่ต้องกินกาแฟอ่ะทำไมอ่ะชอบอ๋อชอบแต่งตัวเป็นไงคืออะไรก็พูดอ่ะก็พูดหน่อยดีแบบหมายถึงว่าพูดอธิบายออกมาหน่อยก็คืออะไรอ่ะเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะเมื่อกี้ทำอะไรเต้นเหรอเต้นเหรอจบนะคะจริงเหรอเห็นไหมผมแพ้เขาและนี่คือสกิลของมิด
จริงๆมิตรแท้ก็เป็นมิตรแท้กับผมเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันซึ่งสิ่งที่พี่เฟิร์นจะต้องให้พี่ฟิล์มทำก็คือและสิ่งที่ฟิล์มอยากให้เฟิร์นทำคือชมเขาใช่ไหมคุณว่าโอเคหล่อหรอเพราะว่าเฟิร์นจะไม่ชมผมว่าหล่อพี่ฟิล์มรอแค่คำว่าโอเคโอเคง่ายมากใช่ซึ่งปกติเฟิร์นก็โอเคเฟิร์นจะเป็นคนที่ไม่ชมผมหล่อเลยทำไมเฟิร์นชมปกติเฟิร์นไม่ชมเท่มากหล่อมากไงไม่ปกติเธอไม่พูดเธอบอกก็โอเคอ่ะบ้าเฟิร์นชมชมตลอดเลยสาบานจริงฟิล์มเท่มากหล่อมากอยากมีกล้องแคบเลยอยากมีกล้องแคบไปเห็นแววตาจังเลยอ่ะเราหันมาให้ดูก็ได้สาบานฟิล์มเท่มากหล่อมากและข้อที่2นี้พี่ใบเฟิร์นก็ได้ไปอีก1คะแนนข้อสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเฟิร์นยอมฟิล์มบ้างละกันค่ะข้อเนี้ยไม่ผมยังไงผมก็แพ้เขาผมแพ้ทางเขาอยู่แล้วสิเดี๋ยวมาดูตอนนี้เริ่มเห็นคาแรคเตอร์พี่เฟิร์นชัดขึ้นแล้วจะบอกว่าคาแรคเตอร์ตัวของออกเป็นคาแรคเตอร์เฟิร์นแหละถูกแล้วไม่จริงไม่จริงเขารู้จุดอ่อนของผมเยอะเกินไปขนาดนั้นเลยเหรอมาละข้อต่อไปข้อต่อไปเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มหลับตาค่ะพี่เฟิร์นเลือกได้เลยค่ะและนี่คือสิ่งที่พี่ฟิล์มต้องทำง่ายใช่ไหมหลับตาแล้วนะคะพี่ฟิล์มลืมตาค่ะพี่ฟิล์มเลือกเบอร์อะไรดีคะและนี่คือสิ่งที่พี่เฟิร์นจะต้องทำค่ะลืมตาได้เลยค่ะพี่เฟิร์นบอกเลยว่าเกมนี้จะต้องสูสีแน่ๆจริงเหรอถ้าพร้อมแล้วเราจะจับเวลาใน3 2 1ตอนเจอเราครั้งแรกรู้สึกยังไงจำได้ไหมว่าที่ไหนก่อนจำไม่ได้เฮ้ยยากมากเราเจอกันที่แคมมี่นี่ไงหรอใช่ตอนนั้นต้องเล่าให้ฟังว่าแบบเหมือนเขาให้จับคู่กันแล้วก็ให้ผู้ชายเลือกว่าอยากจะแบบคู่กับใครอะไรเงี้ยคุณฟิล์มก็เลือกเฟิร์นทำไมตอนนั้นถึงเลือกเราถูกใจเฮ้ยถูกใจอะไรเราอ่ะถูกใจอะไรหรอก็ถูกใจอ่ะถูกใจอะไรอ่ะมันต้องมีดิว่าแบบอย่างเช่นถูกใจก็ถูกใจก็คือถูกใจไงก็ถูกใจแค่นั้นแค่ถูกใจแค่นั้นก็ได้ก็ได้เธอว่าตั้งแต่เรื่องแรกจนมาถึงเรื่องนี้เราเล่นละครเป็นไงก็ดีขึ้นห่วยลงเหมือนเดิมมีพัฒนาการพัฒนาการคือพัฒนาการยังไงละเอียดขึ้นเล่นดีขึ้นเล่นเก่งหรือก็ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างแล้ววันนี้เราเป็นไงบ้างวันนี้เหรอเป็นเพื่อนเราใครเป็นเพื่อนได้ดีได้ดีล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเอาวันนี้เราดูเป็นไงบ้างก็ก็อึ้มโอเคก็อึ้มก็ดูโอเคก็ดูอึ้มดูโอเคใช่ไหมให้ฟิล์มถามมั่งให้ฟิล์มถามมั่งอันนี้สวยอ่ะบ่าวพูดเฉยนี่อะไรจ้ะจ้ะอะไรว่ามาสิอะไรอยากให้เราพูดอะไรว่ามันเลยเดี๋ยวเราพูดให้ก็ได้บอกว่าเราหล่อบอกว่าเราดูดีก็โอเคบอกว่าเราเก่งก็โอเคก็พูดสิว่าเราสวยอ่ะก็สวยอ่ะจบเลยก็รู้อยู่แล้วอุ้ยเขายอมรู้ตั้งแต่แรกเขายอมเลยอ่ะพี่เฟิร์นรู้ตั้งแต่แรกคำถามแรกที่ยิงมาก็คือรู้แล้วว่าต้องการอะไรแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจแต่ฟิล์มไม่กล้าพูดออกมาใช่เพราะว่าตอนแรกก็คือรู้แล้วถ้าพูดออกมาก็คือแพ้เลยก็อยากให้เกมมันนานหน่อยอ๋อแสดงว่าจริงๆแล้ววันนั้นเลือกเราเพราะเราสวยจริงๆใช่แล้วสิ่งที่ฟิล์มอยากให้เราทำอ๋อมันต้องชมว่าหล่อแน่เลยอ่ะไหนให้พี่เฟิร์นลองเดาดูก่อนว่าลองเดาไม่หล่อก็แล้วก็เก่งเก่งมากใช่หล่อหรือเก่งเก่งโอ้ยถ้าชมว่าเก่งยังมีโอกาสมากกว่าชมว่าหล่อเขาก็เลยคาดหวังว่าเฟิร์นจะชมจริงๆเฟิร์นก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันน่าจะเป็นคำว่าเก่งเราก็เลยแบบเลี่ยงไงพะเลี่ยงบาลีมันคำว่าแบบมีพัฒนาการมีพัฒนาการที่ดีขึ้นใช่ยาวเลยคือถ้ายังถามอีกเนี่ยมันจะเลยพัฒนาการไปถึงรามคำแหงแล้วนะ
ต้องบอกเลยว่าได้เห็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนได้เห็นความรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของแต่ละคนจริงๆทั้งสองคนแทบจะได้เรียกได้รู้เลยรู้ว่าเฟิร์นต้องการอะไรรู้เลยใช่แล้วฟิล์มก็จะเป็นคนอย่างนี้แหละคือยอมค่ะขอสรุปเลยว่าเกมในวันนี้พี่เฟิร์นชนะไป3-0ค่ะจริงๆก็ได้เขายอมด้วยส่วนหนึ่งเฟิร์นเก่งด้วยไหนๆพี่เฟิร์นเนี่ยโชว์คาแรคเตอร์ของตัวละครค่อนข้างชัดเจนมากเลยในเกมนี้อยากให้ทั้งสองคนฝากละครเรื่องรักนี้ต้องเจรนายเรื่องรักนี้ต้องเจรนายนะครับก็เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่พวกเราทั้งสองคนรวมถึงพี่ๆนักแสดงท่านอื่นๆแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยตั้งใจทำงานมากก็เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่รู้สึกว่าเราได้ทำอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างแล้วก็เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ครบทุกรสโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าบู๊ครบทุกรสตั้งแต่ EP แรกแล้วก็รู้สึกว่ามันมีซีนหรือฉากพีคเยอะแยะมากมายในทุกตอนก็เชื่อว่าใครหลายๆคนที่ดูแล้วจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากรักนี้ต้องเจรนายนะครับออนแอร์ทุกวันพุธพฤหัสเวลา 20:30 ทางหน้าจอช่องวัน31แล้วก็สามารถดูได้ที่มีสตรีมมิ่งนะคะทาง Disney Plus Hotstar ด้วยนอกจากเราก็ยังมีนักแสดงผู้ใหญ่มากฝีมืออีกมากมายเลยอย่างเช่นพี่แซมยุรนันท์พี่ต่ายเพ็ญพรรคแล้วก็นักแสดงท่านอื่นๆที่เก่งมากสุรีพี่เยอะเยอะมากค่ะพี่โกศินค่ะก็อีกหลายท่านเลยค่ะรับรองว่าแบบสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับได้เลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ฟิล์มแล้วก็พี่ใบเฟิร์นมากๆนะคะและติดตามรักนี้ต้องเจรนายได้เลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ